สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีการทำหน้ากากผ้าแบบหุ้มคางนะคะตรงนี้ผ้าด้านนอกเป็นผ้าคอตตอนร้อยนะคะส่วนด้านในนะคะเป็นผ้าสาลู2ชั้นสำหรับคนที่หน้ากว้างนะคะสามารถปรับสายให้ยาวได้นะคะสายวันนี้ที่ใช้คือแค่4นิ้วนะคะสำหรับการเย็บวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเย็บมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาทำแพทเทิร์นกันก่อนนะคะอันดับแรกพับครึ่งค่ะกระดาษ A4 นะคะกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษ A4 พับครึ่งก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราทำการวัดด้านบนก่อนนะคะ13เซนนะคะด้านนี้13เซนล่างนะคะอย่า13เซนแนวตั้งด้านนี้เราใช้17เซนนะคะจากนั้นนะคะขีดเส้นเลยค่ะเส้นยาวเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกัน13เส้นขีดยาวลงมาเลยค่ะเราจะทำส่วนตรงจมูกก่อนนะคะวัดจากมุมด้านนี้นะคะลงมา3เส้นนะคะ3เส้นตรงนี้นะคะด้านบนค่ะเราจะวัด 2.5 เส้นนะคะจากนั้นนะคะขีดเส้นเข้าหากันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะด้านนี้นะคะเราจะใช้วัดลงมานะคะ4เซนติเมตรนะคะ4เซนจากนั้นขีดเส้นเข้าหากันเลยค่ะตามรูปเลยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะวัดจากมุมนี้นะคะมุมตรงจุดนี้4เซนแล้วก็วัดขึ้นมาอีก4เซนนะคะจากจุดนี้นะคะเราจะทำวัดลงมานะคะ 1.5 เซนนะคะ 1.5 เซนนะคะแล้วก็จากจุดตรงนี้นะคะวัดลงมา2เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะถ้าใครไม่มีไม้บรรทัดโค้งนะคะแล้วก็ลากให้มันโค้งตามจุดเลยค่ะค่ะนะคะก็จะได้แบบตรงจมูกแล้วนะคะนี่เรามาทำตรงคางกันต่อนะคะวัดจากมุมนี้นะคะขึ้นมาค่ะ 7.5 เซนนะคะ7.5 เซน 7.5 เซนจากนั้นนะคะจากมุมนี้นะคะวัดเข้ามา3เซนติเมตรนะคะ3เซนจากนั้นนะคะลากเส้นเข้าหากันเลยค่ะเส้นเข้าหากันจากตรงนี้นะคะแล้ววัดจากจุดนี้นะคะขึ้นมา3เซนนะคะเราจะวัดขึ้นมา3เซนติเมตรนี่นะคะ3เซนจุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จากจุดเดิมค่ะลากตามแนวเส้นที่เราขีดเมื่อกี้นะคะขึ้นมาอีก3เซนนะคะนะคะก็ขีดเส้นเข้าหากันเลยค่ะเส้นนี่นะคะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดจากจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะขึ้นมา 0.5 นะคะ 0.5 เซนนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราทำการวาดรูปโค้งเข้ามานะคะวาดรูปโค้งเข้ามาหาจุดตรงที่เราทำการเขียนเส้นโค้งนะคะค่อยๆตีเส้นโค้งมานะคะผ่านจุดที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้นะคะทำเป็นเส้นโค้งนะคะจากนั้นนะคะ
เราจะวัดจากตรงมุมตรงนี้นะคะขึ้นมา 0.7 เซนนะคะ 0.7 เซน 0.7 เซนนะคะจุดไว้นะคะแล้วก็เราจะจากจุดนี้นะคะเราจะวาดเป็นรูปโค้งนะคะโค้งเข้าไปหาจุดที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้นะคะก็จะได้ตามรูปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษดูนะคะว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นยังไงค่ะมาตัดแพทเทิร์นกันนะคะเราลองตัดแพทเทิร์นกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตัดตามเส้นนะคะนี่นะคะถ้าใครกลัวงงนะคะก็ทำการขีดเส้นซ้ำอีกรอบนะคะเส้นที่เราจะตัดนะคะขีดเส้นทึบๆซ้ำๆไปนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องตัดเส้นไหนนะคะบางคนอาจจะงงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นี่นะคะจะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไปทาบกับผ้าที่เราจะทำการเย็บนะคะนี่นะคะเราก็ตัดผ้าออกมาแล้วนะคะ2ชั้นผ้า2ชั้นนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าด้านนอกนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะคอตตอนร้อยแล้วก็ผ้าด้านในนะคะจะเป็นผ้าสาลูนะคะเป็นสาลูแบบ2ชั้นนะคะสาลู2ชั้นเดี๋ยวเราจะไปเย็บตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเย็บมุมตรงนี้ก่อนกับด้านล่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บก่อนนะคะนี่นะคะเราทำการเย็บตรงมุมนี้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บตรงมุมนี้นะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีเย็บแบบเย็บมือนะคะไม่ใช้จักรเย็บบ้านไหนที่ไม่มีจักรเย็บนะคะก็ใช้มือเย็บได้นะคะไม่ยากค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวก็เรามาเย็บมุมข้างล่างกันนะคะด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้คือด้านหน้าของเรานะคะจากนั้นนะคะเราเอาด้านดีนะคะด้านนี้คือด้านดีมาประกบกันนะคะด้านดีกับด้านดีมาประกบกันให้ตรงกันนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเย็บนะคะเย็บThank you.
เราจะพับขอบเข้ามานะคะพับขอบเข้ามาแล้วก็เย็บค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บรอบเลยนะคะเย็บรอบเลยแต่เราจะเว้นตรงนี้นะคะเว้นไว้ใส่สายนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเย็บรอบหมดแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการกลับผ้านะคะเราจะลองกลับผ้าดูนะคะตอนนี้สายนะคะเราก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่สายยังยืดที่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะกลับผ้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บสายนะคะนี่นะคะเรากลับด้านมาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นด้านจมูกนะคะตรงนี้จะเป็นด้านกลีบคางนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทำการพับแล้วก็มุมเย็บใส่สายนะคะสายนะคะสายยังยืดนะคะเราจะใช้ความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะใช้2เส้น4นิ้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บเด็ดกันเลยนะคะ